นี้นะคะได้รับความร่วมมือจากสถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานสถิติแห่งชาติโดยทางสถาบันพระปกเกล้าเป็นคนที่ออกแบบคำถามนะคะร่วมกับสำนักงานสถิติแล้วเราได้ทำการสำรวจในช่วงระหว่างต้นเดือนมกราคมนะคะก็ใช้เวลาพอสมควรในการประมวลนะคะเพราะว่าการสุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสำรวจนี้มาจากความน่าจะเป็นตามหลักสถิติเลยนะคะที่เรียกว่า probability sampling หรือการสุ่มตามความน่าจะเป็นซึ่งประชาชนทุกคนเนี่ยมีโอกาสถูกเลือกกลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 นะคะคือประชาชนอายุ 18 ขึ้นไปไม่ใช่ accidental sampling หรือ confidence sampling คือการสุ่มตามความสะดวกเช่นเจอที่ไหนก็สุ่มก็เลือกก็ถามอย่างนั้นไม่ใช่นะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยเราก็ใช้เวลาแล้วก็ตอนนี้ผลก็ออกมาแล้วแล้วก็มีผลที่น่าสนใจมากนะคะโดยประชาชนเนี่ยให้ความสำคัญกับการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าเราพบว่าประชาชนเนี่ยมีการตอบที่มีการใช้วิจารณญาณในการตอบไม่ใช่ว่าเห็นด้วยเห็นด้วยทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขามีการเลือกว่าประเด็นอะไรที่เห็นด้วยมากที่สุดประเด็นอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วนอกจากนี้นะคะมีประเด็นที่ประชาชนเห็นด้วยน้อยที่สุดไม่ถึง 20% ของประชาชนในประเทศไทยเห็นด้วยในเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เราพิจารณาตอนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็ไม่ได้นำมาใส่ไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะให้ตัวอย่างของประเด็นที่ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุดโดยประชาชนกว่า190เนี่ยเห็นด้วยสูงที่สุดก็คือเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในทางกฎหมายโดยมีกองทุนยุติธรรมนะคะซึ่งถือว่าเป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมซึ่งก็สอดคล้องกับการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ที่เราเปิดโอกาสนะคะในเรื่องของให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐหรือเรื่องของการเงินการคลังที่รัฐจะผูกพันการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยนะคะการกำหนดนโยบายเนี่ยก็คงจะต้องมีการพิจารณาเรื่องการเงินเหมือนกันนะคะว่าจะเอาเงินมาจากที่ใดเนี่ยประชาชน195เดียวนะคะที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของกรรมการสรรหาองค์กรอิสระทั้งหลายกรรมการองค์กรอิสระรวมทั้งสสผู้สมัครสสสวพวกนี้นะคะก็สอดคล้องนะคะว่าเราร่างเนี่ยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ประชาชนเห็นว่าควรจะต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญให้ชัดก็คือเรื่องของการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงเนี่ยควรจะให้คณะกรรมการนะคะพิจารณาคัดเลือกไม่ใช่ให้เป็นหน้าที่ของนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตนะคะก็เป็นคะแนนที่สูงถึง192อันนี้นะคะก็เป็นเสียงของประชาชนแล้วเราได้นำมาพิจารณาในการยกร่างแล้วก็ใส่ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้แล้วด้วยนะคะนอกจากนี้ประเด็นที่เห็นด้วยในระดับที่สูงเหมือนกันคือ180ขึ้นไปนะคะก็คือเรื่องของการมี2สภาหรือเรื่องของคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อายุ18ขึ้นไปอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราเขียนในรัฐธรรมนูญมาหลายสมัยแล้วนะคะก็ยืนยันว่าประชาชนยังต้องการเรื่องนั้นอยู่นอกจากนี้นะคะในเรื่องของที่บางเรื่องเนี่ยประชาชนอยากจะให้มีแต่ก็ยังไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญก็มีบางเรื่องเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของเดี๋ยวจะยกตัวอย่างกระทรวงสัดส่วนของผู้หญิงเนี่ยประชาชน167นะคะบอกว่ายอมที่จะให้มีการกำหนดสัดส่วนผู้แทนนะคะ30อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องที่เรายังไม่ได้พิจารณานะคะยังไม่มีแล้วก็บางเรื่องก็ส่วนทางกับการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้เพราะว่าในช่วงที่เราทำสำรวจเนี่ยสถานการณ์นั้นเป็นเรื่องทั่วไปยังไม่ได้มีรายละเอียดในการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็พอร่างออกมาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ตรงกับที่ประชาชนเขาพอใจนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องอธิบายว่าทำไมเราถึงร่างอย่างนั้นนะคะนี่คือเป็นตัวอย่างว่าผลการสำรวจเป็นอย่างไรซึ่งเน้นคิดว่าทางสื่อนะคะก็จะได้รายละเอียดตรงนั้นอีกทีเลยนะคะก็แถลงสั้นๆแบบนี้แล้วกันนะคะเอาไว้ถามกันดีกว่านะคะ